ีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปรีแคปแล้วก็อธิบายการเก้เกมของผมในการชกกับเพทโทเซียมนะครับในการชกชิงแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไฟนี้คือผมชกชนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าผมเก้เกมยังไงเพื่อจะชกกับเพทโทเซียมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าความยากมันเป็นยังไงนะครับหนึ่งเลยคือเพทโทเซียมเป็นนักชกที่ได้รับการยอมรับว่าเก่งที่สุดปอนต่อปอนณเวลานั้นนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วที่สำคัญเขาเคยชกกับบัวขาวมาก่อนนะครับแล้วก็เสมอกันนะครับบัวขาวยังเอาชนะเขาไม่ได้นะครับแล้วก็เรคคอร์ดเขาดีมากก็คือชก100ครั้งนะครับแพ้แค่2ครั้งนะครับนี่เป็นงานยากมากๆของผมในการชกมวยนะครับเพราะว่าเป็นไฟท์ที่อาจจะยากที่สุดในชีวิตผมก็ว่าได้นะครับแต่ว่าผมก็เตรียมตัวอย่างดีแล้วเพราะเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถเอาชนะเขาได้ผมคุยกับเทรนเนอร์ทุกคนที่อยู่แล้วเราก็มาเตรียมตัวกันอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการแก้เกมของผมผมจะอธิบายทีละจุดนะครับว่าผมแก้เกมยังไงและเตรียมตัวไปยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเพทโทเซียมเป็นมวยซ้ายนะครับกัดซ้ายผมเป็นมวยกัดขวาซึ่งการชกมวยกัดซ้ายกับกัดขวาครับมันเป็นการชิงไหวพริบกันอยู่แล้วเพราะว่าระยะห่างมันแบบมันรุนแรงมากเราเตะขวาเขาเตะซ้ายอะไรแบบนี้ครับเขาต่อยซ้ายเราต่อยขวาอะไรเงี้ยครับจุดข้อห้ามในการต่อยกับมวยซ้ายกับมวยขวาเลยนะครับสมมติว่าผมเป็นมวยขวาผมเตะตีนซ้ายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายสมมติว่าเขาเกี่ยวแล้วต่อยซึ่งจริงๆกติกาคิกบ็อกซิ่งอาจจะเกี่ยวไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราพลาดนะครับเราถลำเราจะถลำตัวเราถีบซ้ายหรือเราเตะซ้ายอะไรเงี้ยเราจะถลำซึ่งมันจะเข้าไปเจอกับหมัดซ้ายของเขาได้ซึ่งมันอันตรายมากนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราทำยังไงนะครับเขาเป็นนักสู้ที่เก่งในการใช้หมัดแต่ก็มีพื้นฐานมวยไทยที่ดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องระวังทีนี้พอเรารู้ว่าเขาใช้หมัดได้ดีนะครับเขาต่อยหมัดแม่นเรามาทำยังไงให้เขาต่อยหมัดเราได้ยากขึ้นเพราะว่าสกิลหมัดเราอะถ้าเราไปต่อยหมัดกับเขาอะเราอาจจะแพ้เขาได้เลยเพราะว่าสกิลหมัดเราต้องยอมรับนะครับว่าไม่เก่งเท่าเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สิ่งที่เราเก่งไปสู้กับเขานะครับทีนี้ผมก็มาวางแผนว่าผมต้องทำยังไงอันดับแรกเลยเราใช้มือซ้ายวัดระยะนะครับเพราะการใช้มือซ้ายวัดระยะเพราะว่าเราหมัดเราแตะเขาโดนยังไงเราก็เตะเขาโดนเราจะเตะไม่พลาดนะครับเอามือซ้ายแตะผมเตะมือซ้ายแตะผมเตะอันนี้เป็นการวัดระยะไม่ให้แบบไม่ให้เราเตะพลาดนะครับแล้วพอเขาใกล้เข้ามาในระดับหนึ่งเราใช้ลูกถีบสกัดเขาเพื่อให้เขาต่อยหมัดที่เป็นชุดไม่ได้นะครับนักมวยที่แบบใช้หมัดเก่งครับเขาจะต่อยหมัดเป็นชุดนะครับการออกหมัดมันไม่ได้รุนแรงตั้งแต่หมัดแรกมันจะรุนแรงหมัดที่ต่อมาที่3มาที่4ถ้าเขาต่อยหมัด1 2หมัดที่รุนแรงก็คือหมัดที่2ถ้าเขาต่อยหมัด1 2 3หมัดที่แรงคือหมัดที่3ทุกครั้งที่เขาต่อยหมัดที่แรงที่สุดคือหมัดสุดท้ายนะครับนี่คือเบสิกของการใช้หมัดเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จุดตรงนี้ใช่ป่ะพอเขาต่อยหมัดแรกมาเนี่ยเราอาจจะรับได้เราอาจจะทนได้เราอาจปล่อยให้เขาต่อยหมัดแรกโดนแต่พอเขาต่อยหมัดแรกโดนใช่ป่ะเราก็ถีบสกัดเลยครับเพราะเขาจะต่อยหมัดที่2ไม่ได้มันเป็นการทำลายจังหวะเป็นการทำลายแบบสกัดการเข้าทำของเขานะครับพอเขาเย็บมาเราถีบสวนคืนไปเลยอันเนี้ยเราได้ประโยชน์เพราะว่าเขาไม่ป้องกันลำตัวด้วยเพราะเขาจะต่อยเราทีเนี้ยพอเราถีบเราสกัดเขาได้เขาเข้ามาในระยะที่มันใกล้มากๆใกล้กว่าการที่เราจะถีบได้เราสลับเป็นแทงเข่าครับแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะครับว่าผมจะใช้แค่ข้างขวาเท่านั้นพอเขาเข้ามาใกล้ผมก็แทงขวาสวนเข้าไปเพราะว่าเวลาเขาต่อยเข้ามาครับผมแทงสวนเข้าไปเนี่ยผมไม่ต้องออกแรงเยอะเพราะว่าแรงมันมาจากการที่พุ่งเข้ามาของเขาพอมันชนกันนะครับดาเมจมันจะเยอะมากนะครับโดนที่ลำตัวเขาเสร็จแล้วเราก็มีแบบวางแผนในการแบบใช้ลูกเตะนะครับเราเตะขาเตะตัดลำตัวแล้วเราก็จะสลับไปเตะก้านคอนะครับอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคพื้นฐานของมวยไทยผมนำมาใช้ก็คือเริ่มจากเตะขาบ้างเตะสลับลำตัวบ้างเตะขาเตะสลับลำตัวให้เขางงนะครับว่าเราจะเตะตรงไหนพอเขาเผลอเขาจะเริ่มมั่นใจเขาจะเริ่มแบบระวังแค่แบบเตะลำตัวกับเตะขาเมื่อเขาเริ่มระวังตรงนี้ครับเราจะสลับไปเตะก้านคอซึ่งวิธีการเตะก้านคอมันมีหลายแบบมากรอบนี้ผมฝึกไปหลายแบบมากเพราะผมมั่นใจว่าผมอะได้ใช้ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็ใช้ได้ผลจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโดยละเอียดนะครับว่าในแต่ละการออกอาวุธมันเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลยมาไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับยกแรกนะครับเริ่มกันเลยนะครับ Super Bond for the Featherweight Kickboxing Championship of the World set for 5 rounds or less ready
มาครับเริ่มแล้วครับยกหนึ่งสังเกตการยืนของผมนะครับการยืนเราจะอยู่ในระยะที่เราสามารถเตะได้นะครับเราจะไม่ถอยเยอะเกินไปหรือเราจะไม่เดินใกล้เกินไปนะครับมันเป็นการวัดระยะในการใช้ลูกถนัดของผมนะครับซึ่งเป็นลูกเตะลูกถีบนะครับลูกแทงเข่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ก้าวไปบวกไปบู๊กับเขามากนะครับนี่เป็นเกมที่เราวางมาครับนี่นะครับเขาใกล้มาเราถีบเขาเย็บมาเราถีบเห็นไหมครับเพราะว่าเรามาสังเกตลูกนี้กันครับเดี๋ยวผมย้อนให้กลับไปดูนิดนึงนะครับมันมีลูกนึงที่พอผมจะเตะใช่ป่ะลูกนี้สังเกตว่าลูกนี้พอผมจะเตะแต่ผมยกไปเนี่ยครับยกไปแล้วผมหยุดเพราะว่าผมรู้ว่าจังหวะนี้ผมจะเตะไม่โดนเขาจะถอยออกมันเป็นแบบมันเป็นประสบการณ์เป็นเทคนิคที่ผมเคยจากการชกมาครั้งก่อนๆ นะครับเพราะว่าสังเกตตรงเนี้ยมันจะมี2ช็อตเนี่ยอีกช็อตนึงก็คือเรายกไปแล้วเขาเห็นว่าเราจะเตะเขาถอยออกตรงเนี้ยมันเคยเกิดผมมาเคยเตะพลาดตอนต่อยกับสิทธิชัยแล้วผมโดนฮุกล่วงนะครับอันนี้คือประสบการณ์จากการชกไฟก่อนนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญอันเนี้ยบ่งบอกถึงการว่าเราสามารถควบคุมการเตะของเราได้ดีนะครับเพราะว่าเรายกไปแล้วถ้าเรามั่นใจว่าเราเตะไม่โดนเราดึงกลับมันเป็นการแบบควบคุมนะครับการออกอาวุธมันเกิดจากการฝึกซ้อมบ่อยๆจนสามารถประเมินได้ครับมาเราไปดูกันต่อนี่ครับลูกนี้ก็อีกลูกนึงนะครับที่เป็นลูกที่เราซ้อมมาต่อยแล้วก็เตะก้านคอนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อยสวนเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วอ่ะเขาจะมีลูกที่ว่าพอเราต่อยแล้วเขาจะดึงแล้วเขาจะต่อยกลับแต่เนี้ยเขาไม่ดึงนะครับถ้าเกิดเขาดึงเขาจะโดนเตะก้านคอทันทีนะครับลูกเนี้ยพอเราต่อยปุ๊บเราเตะตามเลยครับเราไม่เน้นที่หมัดเราเน้นที่เท้านะครับแต่ว่าลูกเนี้ยเป็นลูกซ้อมมาเหมือนกันแต่ว่าเขาดันไม่ดึงนะครับมันเกิดจากการแก้เกมจากเขาแต่ถ้าเขาดึงเขาจะโดนเตะก้านคอทันทีลูกนี้นะครับมาย้อนดูกันนิดนึงนะครับลูกนี้นี่ครับจิ้มและเตะก้านคอนะครับแต่เขาดันไม่ดึงนะครับนี่ครับไปดูกันต่อเลยครับระยะวัดระยะด้วยหมัดแล้วก็ถีบนี่ครับพอวืดเราก็จะดึงตัวไปอีกด้านนึงนะครับเพราะเขาจะได้ต่อยหมัดถึงได้นี่มีทีมต่อนะครับนี่ครับใช้เท้ายันใช้เท้าถีบไว้หมดเลยเขาต่อยไม่โดนนะครับสังเกตเขาต่อยไม่โดนนะครับจิ้มเขาก็จิ้มได้เบาๆนะครับเขาต่อยหมัดที่รุนแรงไม่ได้นะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมผิดพลาดนะครับผมไปเผลอเตะข้างซ้ายแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับนี่คือสิ่งที่อันตรายแต่ว่ามันก็รอดไปได้จากจุดนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเทรนเนอร์ที่มุมนั้นตะโกนมาบอกเลยว่าบอลเตะซ้ายไม่ได้บอลเตะซ้ายไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับมาเราไปดูกันต่อทีมออกไปก่อนนะครับนี่ครับมือยาวเพื่อวัดระยะนะครับเราจะได้แบบเขาจะต่อยเราไม่ได้รุนแรงเป็นการวัดระยะนะครับนี่ครับเราจะวัดระยะเขาตลอดนี่ครับเราตีขาเขาครับทำให้เขาแบบพอเขาเราป้องกันลำตัวเราลงล่างพอเราป้องพอเขาเผลอเราเตะบนต่อนะครับนี่ใช้วัดระยะถีบไว้นะครับเห็นไหมเวลาเขาเย็บแล้วก็ถีบเขาจะต่อยหมัดต่อไปไม่ได้นะครับนี่ใช้หมัดยาวนี่ครับพอเขาเข้าใกล้นะครับสังเกตว่าพอเขามาใกล้ผมโยนเข่านะครับซึ่งใช้ได้ผลดีมากนะครับเพราะเขาสะดุ้งหนีไปเลยนะครับโดนลำตัวเพราะว่ามันเป็น2แรงบวกมันจะรุนแรงมากนะครับนี่คือลูกอันตรายลูกหนึ่งที่ผมแก้เกมมานะครับนี่ครับตีขาตีขวาไปครับSuperbomb's thinking about the meet and greet knee when they're in close. นี่ครับพอเขาเข้ามาเตะขาเราต่อยสวนนะครับลูกนี้ทีไปอีกนะครับทีเป็นการทำลายจังหวะที่ทีมันเป็นการไม่ได้เป็นการป้องกันตัวอย่างเดียวนะครับมันเป็นการออกอาวุธที่ทำให้คู่ต่อสู้หมดแรงง่ายๆเพราะเราโดนกระทุ้งที่หน้าท้องบ่อยๆมันจะทำให้หมดแรงต่อมันดูไม่รุนแรงนะครับแต่มันเป็นอะไรที่รุนแรงมากเพราะมันป้องกันยากนะครับลูกถีบมันป้องกันยากสำหรับฝรั่งนะครับสำหรับคนไทยเราก็จะรู้วิธีป้องกันกันอยู่แล้วนะครับมาเราไปดูกันต่อนี่ครับขวาถีบเตะขวาสลับถีบนะครับพอเขาเข้ามาต่อยก็สลับออกนิดนึงหมุนออกไปก็แทงเข่าลูกนี้แบบเขาแถมเรามานะครับกรรมการเตือนไปครับนี่ทีอีกแล้วนะครับวัดระยะ
เตะขวาไปแล้วนะครับเราสังเกตว่าไฟนี้ผมเตะขวาไม่พลาดเลยนะครับผมไม่มีพลาดเลยเพราะว่าเราเกิดจากการวัดระยะเกิดจากการวัดระยะพอเขาก้าวใกล้เราใช้เข่านะครับสลับนี่ครับเขามีพื้นฐานมวยไทยนะครับก็เตะเหมือนเราเลยครับช่วงปลายยกแรกนะครับถีบไปอีกแล้วนะครับนี่ครับโดนเข่าวืดนะครับลูกนี้แต่เราก็หลบหมัดเขาได้นี่เตะขวาคืนครับเขาเตะซ้ายมาเราเตะคืนนะครับหมดยกแรกนะครับในยกแรกถ้าสังเกตนะครับถ้าเรามาสังเกตตอนภาพช้าเขาเดินเข้ามุมนะครับแถบขวาทั้งแถบแขนเขาอะครับโดนเตะไปหมดแล้วครับการเตะแขนตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้คะแนนมากถ้าไม่รุนแรงมากพอแต่ว่าประเด็นคือเราทำให้แขนเขาล้าออกหมัดซ้ายที่หนักของเขาอะครับเพราะว่าเขาต่อยมาซ้ายหนักใช่ป่ะเราเตะให้เขาแขนเขาล้าเพราะแขนเขาล้าครับอาวุธตรงนี้เขาจะเบาลงโดยธรรมชาติถ้าสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีรอยแบบแดงทั้งแถบเลยครับแถบนั้นมันเป็นการย้ำว่าเราอะทำอาวุธแบบให้เขาโฟกัสว่าเราไม่เตะลำตัวเตะลำตัวเตะลำตัวหรือไม่ก็เตะขาเพื่อให้เขาแบบโฟกัสว่าเราจะไม่เตะกันคอเราจะเน้นอยู่แค่ตรงนี้ครับแล้วในยกแรกนี้นะครับผมก็มั่นใจว่าเราทำได้ดีกว่าอาจจะไม่ได้แบบเห็นชัดมากเพราะว่ามันเป็นการประเมินกันอยู่ว่าเราวางแผนมาถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราวางแผนมาถูกต้องแล้วครับเรามาดูภาพช้ากันในยกแรกนิดนึงนะครับนี่ครับสังเกตว่าเขาต่อยหมัดโดนนะครับแต่ว่ามันเป็นหมัดแรกที่แบบไม่รุนแรงมันก็เลยทำอะไรผมไม่ได้นะครับเพราะหมัดที่2ก็ต่อยไม่ได้เพราะเรายันถีบยันไว้มาครับเรามาดูยก2กันต่อเลยครับว่าเกมในยกที่2จะเป็นยังไงกันต่อนะครับมาเริ่มแล้วครับยก2มาครับวัดระยะเหมือนเดิมครับเริ่มเตะขวาไปก่อนนี่ครับเขาได้ทำได้แค่เย็บนะครับพอเขาเข้ามาจังหวะที่2เราเตะนะครับเราเตะลำตัวนี่เป็นอีกลูกนึงนะครับที่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเวลาเขาเกี่ยวแล้วเขาทำอะไรต่อไม่ได้มันผิดกติกานะครับถ้าเกี่ยวปุ๊บแล้วโต้คืนเลยนะเวลาเกี่ยวปั้งแล้วก็โต้คืนเลยเนี่ยจะไม่ผิดกติกาแต่พอเขี่ยวแล้วโวไว้ครับแป๊บนึงอ่ะเพื่อที่จะออกอาวุธต่ออันนี้จะโดนเตือนนะครับผิดกติกานะครับแล้วเขาก็โดนเตือนไปแล้วเขาทำผิดกติกานะครับมาดูกันต่อณเวลาตรงนี้นะครับสังเกตนะครับเขาพยายามจะเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเพื่อจะต่อยให้โดนนะครับเพราะว่าเขาต้องเทคระยะนะครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่ไกลเขาต่อยเราไม่โดนตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าเขาจะเข้ามาใกล้มากขึ้นเพื่อมาต่อยหมัดนะครับทีนี้ผมก็สังเกตว่าผมก็จะเริ่มจากการเตะลำตัว2ครั้งแล้วก็ขึ้นบนนะครับคุกอันนี้ครับจุดน็อกตรงนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวผมกลับให้ดูนิดนึงนะครับจังหวะที่เราเตะลำตัวนะครับถ้าสังเกตผมเตะลำตัว2ครั้งเพื่อให้เขาประวงก่อนว่าสังเกตว่าพอเราเตะเขามั่นใจว่าจังหวะขาที่เราจะดึงกลับอ่ะมันจะหนีหมัดเขาไม่พ้นแหละแต่ว่าตรงเนี้ยเราอ่ะฝึกเราดูเขามาสักระยะหนึ่งแล้วผมอ่ะแก้เกมในการที่ว่าพอเขาจะต่อยตรงเนี้ยครับผมอ่ะจะดึงตัวหลบนิดนึงแล้วก็ฮุกแต่มาฮุกอ่ะผมฮุกเพื่อวัดระยะเฉยๆผมดึงตัวหลบไปด้านซ้ายใช้หมัดฮุกโดยธรรมชาติของคนนะครับเวลาเราต่อยหมัดฮุกอ่ะเราจะต่อยหมัดขวาตามซึ่งถ้าผมต่อยหมัดขวาตามอ่ะครับเขาจะดึงอีกทีนึงแล้วเขาต่อยซ้ายซึ่งลูกนี้เป็นลูกเก่งของเขาแต่เราอะเราไม่ทำอย่างนั้นครับผมทำอีกแบบนึงคือผมฮุกแล้วผมกระโดดเตะก้านคอนะครับเป็นลูกที่ผมซ้อมมาถ้าใครสังเกตผมซ้อมในทะเลพี่เกียร์คือผมซ้อมเพื่อใช้ลูกนี้ครับซ้อมให้ผมกระโดดขึ้นเพื่อเตะได้นะครับเพราะว่าหมัดฮุกกับการเตะตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครใช้หรอกครับจริงๆมันเป็นแบบเป็นเทคนิคที่น้อยคนที่จะใช้ได้มากกว่าครับคนถึงไม่นิยมใช้กันแต่ผมอะใช้ได้ดีในลูกนี้ผมใช้บ่อยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่ามันจะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนในจังหวะไหนด้วยนะครับทีเนี้ยเรามาดูกันว่าตรงเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับจริงๆเขาอ่ะอาจจะคิดว่าเราอ่ะจะต่อยขวาเขาเลยดึงพอดึงอ่ะขากับแขนอ่ะมันยาวไม่เท่ากันอยู่แล้วครับทีเนี้ยพอขาพอผมไม่ต่อยผมเตะเขาก็หลบไม่ทันยังไงเขาก็หลบไม่ทันครับพอผมเตะเข้าไปเนี่ยโดนนี่เดียวผมรู้ตั้งแต่กลางอากาศแล้วว่ายังไงโดนแน่นอนครับแล้วก็ล่วงไปเลยนะครับนะเขายังเลื่อนไปถึงพื้นเลยผมดีใจแล้วเพราะผมมั่นใจตั้งแต่ผมโดนเตะนะครับว่าโดนแน่นอนลูกนี้โดนแน่นอนแล้วผมชนะแน่นอนครับ
นี่คือการเกี้ยเกมนะครับมานี่นะครับมาเรามาดูภาพช้ากันตีขวาปุ๊บแล้วก็เตะก้านคอถ้าเราไปซูมดูภาพช้าดีๆนะครับผมจะมีการกระโดดขึ้นนิดนึงเพื่อส่งแรงให้มันเตะแรงขึ้นนะครับนี่นะครับเขาล่วงไปแล้วเราก็นี่ครับนี่มาสังเกตดูว่าผมจะกระโดดขึ้นนิดนึงเพื่อเตะให้มันแรงขึ้นนะครับนี่ครับขวาลำตัวแล้วก็ฟุกหลบแล้วก็กระโดดเตะอันนี้เป็นการเตะให้แรงขึ้นนะครับนี่ครับรู้ตั้งแต่เขายังไม่ล่วงนะครับดีใจจนหลุดไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่กดดันมากนะครับทุกคนมันเป็นเกมที่กดดันมากไม่มีใครคิดว่าเราจะชนะเขาได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นต่อเราทุกอย่างเป็นต่อเราทุกอย่างนะครับแต่เราก็สู้ด้วยความที่แบบเราตั้งใจเราคิดว่าเราชนะเขาได้นะครับแล้วก็เราก็เป็นแชมป์ได้ในวันนั้นนะครับนี่นะครับเป็นแบบโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตการชกมวยครั้งหนึ่งของผมนะครับเป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆนะครับแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรามีความสุขกับมันมากโอเคครับทุกคนชอบไม่ชอบยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับอยากให้ทำคลิปไหนคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปแนวนี้ให้ดูกันอีกมาให้ความรู้ในการชกมวยว่าแก้เกมยังไงทำยังไงถึงจะชกกับคนนี้ได้ทำยังไงการแก้เกมในแต่ละไฟต์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันในคลิปหน้าตัดไปนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ดูคลิปต่อไปนะครับทุกคนสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับ